อินสปิเรชันของโครงการทั้งหมดเนี่ยมาจากการที่คุณพ่อคุณแม่ได้ไปศึกษาที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็ได้ไปอยู่ในแถบชานเมืองอะค่ะซึ่งก็จะได้เห็นบรรยากาศของซับเบิร์บคอมมูนิตี้ของที่อเมริกาเป็นหมู่บ้านลักษณะที่ว่ามีทุกอย่างอยู่ภายในเมืองเล็กๆซึ่งจำนวนคนในเมืองนี้ก็อาจจะแบบไม่ถึง100คนหรืออะไรแบบนี้ค่ะก็จะมีความปลอดภัยสูงนั่นก็คือเป็นจุดกำเนิดของคอนเซปต์ของหมู่บ้านนิชดาธานีที่เราอยากจะมีหมู่บ้านลักษณะนี้ในประเทศไทยโลเคชั่นที่เราได้ก็คือบริเวณแจ้งวัฒนานี้ซึ่งมีโรงเรียน ISB ย้ายเข้ามาก่อนอยู่เราก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นการส่งเสริมกันได้ดีในเรื่องของคอมมูนิตี้ของนานาชาติที่ดินตรงนี้ก็อยู่แค่ประมาณ80ไร่เท่านั้นเองจนเราก็อยู่กันมาเรื่อยๆแล้วเราก็ค่อยๆขยายจนทุกวันนี้ก็คือเป็นโครงการพันไร่เริ่มจากโครงการแรกโครงการเดียวคือนิชดาปาร์คแล้วตอนนี้ก็เป็น50กว่าโครงการแล้วในมุมของการตลาดเราก็จะมองว่าที่นี่เนี่ยมันไม่เหมือนกับที่อื่นเลยในแง่ของการก่อสร้างเราจะคิดรักษาธรรมชาติไว้ 30% เพื่อที่ไม่ให้เกิดความแออัดเกินไปสังเกตว่าโครงการกว้างขวางก็จริงแต่ไม่ได้มีตึกสูงทาวน์เฮาส์ติดกันเป็นแถวๆๆอะไรลักษณะนี้เหมือนกับให้ความสำคัญกับธรรมชาติกับสภาพแวดล้อมที่ผู้พักอาศัยทุกคนที่มาพักที่นี่ไม่ว่าจะเป็นคนเช่าหรือคนซื้อบ้านก็ตามก็สามารถที่จะเอนจอยส่วนของส่วนกลางของเราเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วโครงการก็จะมีความประหลาดไม่เหมือนกับที่อื่นอย่างนึงก็คือว่าเรามีโครงการย่อย50โครงการซึ่งมีนิติของตัวเองแล้วนอกจากนั้นก็คือมีเราที่บริหารส่วนของถนนส่วนของการใช้ facility ข้างนอกอีกมันก็เลยจะซับซ้อนกว่าที่อื่นที่มีนิติที่เดียวแล้วก็จบเหมือนเป็น community ที่แชร์กันเป็นปึกแผ่นแล้วก็เข้ามารวมกันถ้าคนที่เหมือนสนใจในสภาพแวดล้อมแบบนี้เชื่อว่ามันคือสิ่งที่ตอบโจทย์ที่สุดในส่วนของการมี facility และธรรมชาติภายในของตัวเองแม้แต่สิ่งอำนวยความสะดวกแบบซุปเปอร์เราก็มีอยู่ในนี้7-11 หรือว่าวิลล่าซูเปอร์มาร์เก็ตเรครีเอชันพวกยิมที่ออกกำลังกายอะไรต่างๆในคำว่า international standard มันอาจจะไม่ได้จำเป็นจะต้องเป็น standard ที่สูงหรือว่า luxury หรืออะไรลักษณะนั้นนะคะมองว่าคำว่า international เนี่ยแปลว่าเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางมากกว่าเพราะเป็นนานาชาติมองว่าเราก็ควรที่จะเป็น facility ที่สามารถที่จะ serveให้กับคนนานาชาติได้ international standard แปลว่าเราคือสามารถแข่งกับในนานาชาติหรืออะไรแบบนี้คิดว่าอันนั้นเราก็พยายามมุ่งเน้นที่จะทำอยู่ทุกวันที่เราพยายามที่จะพัฒนาให้มันดีขึ้นเรื่อยก็คือคอนเซปต์หนึ่งที่พูดถึงไปแล้วก็คือเรื่องพื้นที่สีเขียว 30% นะคะซึ่งการที่เราเว้นระยะห่างไม่สร้างบ้านแออัดเกินไปมันก็ให้ความ sustainable เพราะว่ามันเป็นเรื่องของมีพื้นที่สีเขียวมีต้นไม้มีออกซิเจนที่ช่วยให้คอมมูนิตี้ทั้งคอมมูนิตี้เนี่ยมีความร่มรื่นมากขึ้นแล้วรวมทั้งทะเลสาบที่ก็ทำให้มันมีไฮไลท์แต่ในขณะเดียวกันก็เพิ่มความร่มรื่นให้กับบ้านเรือนรอบด้านนะคะสิ่งไฮไลท์นึงก็คือการมีโซลาร์ฮาร์ดอยู่บนหลังคาอันนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการประหยัดค่าไฟฟ้าในการทำน้ำร้อนภายในบ้านก็จะเป็นระบบของบ้านที่ช่วยในเรื่องของความ sustainable นอกจากนั้นดีไซน์ของ floor plan เราอย่างที่เรานั่งอยู่ตอนนี้เนี่ยก็คือห้องนั่งเล่นก็จะมีโถงสูง1ก็คือเป็นสไตล์ที่ชาวต่างชาติชอบวิธีการสร้างแบบนี้มันทำให้มีการลมโฟลแล้วก็ความร้อนเนี่ยจะลอยขึ้นสู่ข้างบนเพราะฉะนั้นจะช่วยเรื่องของความร้อนภายในบ้านค่อนข้างมากอิฐบล็อกที่เราใช้ก็จะมีฉนวนกันความร้อนซึ่งทำให้เราไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องปรับอากาศในปริมาณมากนะคะหลายๆอย่างเราก็ยังคงพัฒนาต่อไปสร้างบ้านยังไงให้ตอบโจทย์ในเรื่องของความ sustainable อันนี้ก็เป็นคอนเซปต์ของนิชดามาตลอดเลยคุณพ่อจริงๆก็เป็นวิศวกรเพราะฉะนั้นท่านก็ชอบการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งหนึ่งที่ท่านคิดค้นขึ้นมาก็คือตัวนิชดาล็อกสโตนที่ใช้ก่อสร้างบ้านทั้งหมดนี้ตัวนิชดาล็อกสโตนเนี่ยมันจะเหมือนเลโก้แล้วก็เอามาต่อกันโดยที่เราก็ไม่จำเป็นต้องเสียปูนเยอะหรืออะไรเยอะมันสามารถอินเทอร์ล็อกกิ้งด้วยกันเองแล้วก็เป็นไฮสตรีงเราก็เลยไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เสาค้ำสังเกตว่าในบ้านนี้ค่อนข้างโล่งจะไม่ค่อยมีเสานะคะเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยก็คือใช้นิชดาล็อกสโตนที่เป็นแพทเทนต์ของเราเองถึงทุกวันนี้30ปีก็คือยังใช้ตัวนี้อยู่แล้วก็โครงสร้างก็ค่อนข้างที่จะดีแล้วก็สามารถที่จะมาเรโนเวทใหม่ทำใหม่โดยที่ทุกอย่างไม่กระทบรีดีไซน์ใหม่ยังไงก็ได้นั่นก็เป็นเทคโนโลยีหนึ่งรับรองโดย AIT ก็ยังใช้อยู่ถึงทุกวันนี้เลย
ลูกค้าที่เข้ามาในนิชดานะคะก็จะมองหาสภาพแวดล้อมมากกว่าตัวบ้านไม่ว่าจะเป็นเฟสิลิตี้ที่มีทั้งหมดภายในโครงการนิชดาธานีโรงเรียนนานาชาติถึง2แห่งอีกประการนึงก็คือว่าสามารถที่จะออกห่างจากความวุ่นวายที่มันอาจจะมีกับการอยู่ในเมืองที่มีทั้งติดถนนใหญ่หรือว่าติดรถไฟฟ้าที่มีความวุ่นวายค่ะตรงนี้มันก็คือเหมือนทำให้คุณได้แยกตัวเองมาอยู่ในที่ที่มันสบายใจแล้วก็สามารถเสพธรรมชาติได้มากขึ้นถ้าเป็นครอบครัวเดี่ยวเนี่ยเป็นจุดไฮไลท์เลยที่จะเข้ามาอยู่ในนิชดาถ้ามีลูกเล็กเดินทางไปโรงเรียนสะดวกนอกจากภายในโครงการเองซึ่งมีโรงเรียนนานาชาติที่เป็น ISB อยู่แล้วใกล้ๆบริเวณนี้ก็มีโรงเรียนนานาชาติอีกมากมายเพราะว่าเริ่มมาเปิดในนนทบุรีค่อนข้างเยอะค่อนข้างตอบโจทย์สำหรับครอบครัวใหม่แล้วแม้แต่ครอบครัวใหญ่ก็เป็นที่ที่ตอบโจทย์มากแน่นอนคุณปู่คุณตาก็สามารถเอนจอยพื้นที่ส่วนกลางหรือว่าพื้นที่ธรรมชาติของเราได้ทั้งหมดแล้วก็มีพื้นที่พอที่จะมีครอบครัวใหญ่ภายในบ้านบ้านของเราจะค่อนข้างเน้นไซส์ใหญ่Premier Place 3จริงๆสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นบ้านเช่านะคะเราก็มีการให้เช่ามาตลอดแล้วก็ดูแลบำรุงรักษามาตลอดพอเมื่อเศรษฐกิจพลิกเราก็ปรับตัวเองเราก็เลยคิดว่าเอาบ้านผ่านการพักอาศัยมาแล้วเนี่ยออกขายจริงๆแล้วในวงการของชาวต่างชาติถ้าเป็นคนอเมริกันหรือยุโรปเขาจะ prefer บ้านที่เป็นบ้านเก่าหนึ่งก็คือการก่อสร้างของสมัยก่อนเนี่ยค่อนข้างจะมีความแข็งแรงแล้วก็ธรรมชาติรายล้อมรอบข้างเนี่ยจะค่อนข้างสมบูรณ์แล้วมันก็จะมีข้อดีของการเป็นบ้านที่เหมือนสร้างมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่แน่นอนว่าอันนี้มันกลับมาอยู่ที่ว่าคุณเชื่อในความแข็งแรงของการก่อสร้างหรือเปล่าเพราะว่าถ้าการก่อสร้างไม่ดีแน่นอนว่าบ้าน10ปีเนี่ยมันไม่น่าเสี่ยงแต่ว่าในส่วนของเราเราค่อนข้างมั่นใจในเรื่องการก่อสร้างของเราแล้วตลอดมาเราก็มีโครงการที่อายุมากกว่านี้ที่ให้เช่าก็มีอยู่แล้วก็ยังสภาพสมบูรณ์แบบอันนึงที่เป็นไฮไลท์ของนิชดาก็คือว่าเราจะเป็นการออกแบบบ้านในลักษณะโอเพ่นฟลอร์แพลนอย่างที่เห็นนะคะคือจะเป็นค่อนข้างพื้นที่โล่งกว้างเพราะเราเชื่อในการที่ว่าทุกคนมีเทสของตัวเองถ้าเราทำเหมือนลักษณะบ้านจัดสรรที่เป็นก๊อปปี้วางแน่นอนว่ามันจะมีจุดที่ถูกใจไม่ถูกใจเพราะแต่ละคนควรมีไลฟ์สไตล์ของตัวเองที่กลับมาแล้วเรารู้สึกว่าเราผ่อนคลายในสภาพแวดล้อมนี้อย่างบ้านนี้จริงๆแล้วมันมีการปรับการจัดห้องเนี่ยค่อนข้างเยอะอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถที่จะกั้นห้องตามอัธยาศัยของผู้ซื้อได้บ้านเราอ่ะสามารถที่จะปรับเปลี่ยนไปได้หลายรูปแบบแล้วก็ตามความชอบของผู้พักอาศัยไม่ว่าคนนั้นเขาต้องการโจทย์เป็นยังไงบ้างเราก็สามารถตอบโจทย์ได้ในแง่นั้นเพราะฉะนั้นหลังจากทำ Premier Place เนี่ยเราก็มีการจัดอินทีเรียที่จัดมาในรูปแบบของโมเดิร์นหรือในรูปแบบของคลาสสิกเพราะฉะนั้นบ้าน Premier Place เนี่ยจะมีบ้านตัวอย่างเยอะมากที่ผ่านการแบบจัดมาหลายๆรูปแบบเพราะว่าอยากจะแสดงให้เห็นว่าลูกค้าเนี่ยสามารถจะจัดในรูปแบบไหนก็ได้จริงๆจุดเริ่มต้นเนี่ยก็คืออยากจะจัดบ้านในลักษณะที่มีวิชั่นที่ยูนิคเอามุมมองของคนที่เขาไม่ได้มองเรื่องอสังหาเลยมาลองจับบ้านแล้วดูว่าวิชั่นของเขาของแฟชั่นของแฟชั่นนิสต้าเนี่ยเขาจะสามารถพลิกบ้านเป็นในรูปแบบเขายังไงได้บ้างก็ศึกษาดูมาว่าอะไรที่มันจะทำให้เป็นโปรเจกต์แรกที่น่าสนใจแล้วก็พลิกนิชดาในแบบที่คนไม่เคยเห็นซึ่งจริงๆแล้ว Stressis เป็นแบรนด์แฟชั่นชั้นนำของประเทศไทยแบรนด์หนึ่งที่ก็ชอบมานานแล้วเหมือนกันคิดว่าวิชั่นของเขาอ่ะค่อนข้างยูนิคเรื่องของแฟนตาซีเรื่องของแมจิกพอมองแล้วเนี่ยบางทีมันก็คือตรงกันข้ามกับอสังหาเลยนะคะก็เลยมาจบที่ Stressis เพราะว่ามองว่าเป็นการฉีกจากโลกเรียลิตี้ไปสู่แมจิกเลยอะค่ะซึ่งผลลัพธ์ก็รู้สึกว่าโอ้ภูมิใจในบ้านหลังนี้มากว่ามันพลิกมาได้ขนาดนี้ตั้งแต่คุยคอนเซปต์เนี่ยความคิดเขาอ่ะมันทะลุไปอีกโลกหนึ่งเลยไม่ว่าเขาจะเสนอไอเดียอะไรมาเราให้เขาเต็มที่อะไรที่เป็นไปได้ด้วยโครงสร้างของบ้านแล้วก็เป็นไปได้ด้วยความเป็นจริงในการเอาวัสดุมาอัพพลายแต่ว่าจะไม่มีการคอมเมนต์เรื่องว่าอะไรที่มันดูเกินไปเพราะมองว่าเราร่วมมือเขาเพื่อเหมือนไอเดียเขาเพื่อวิชั่นเขาเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะปล่อยเขาเต็มที่ในจินตนาการของเขาให้มากที่สุดในส่วนของวิชั่นเนี่ยก็ขอมอบให้ทางStressisเลยค่ะเป็นไอเดียของเขา 100% แต่ว่าทีมภายในของเราเองเนี่ย
ก็คือ work collab กับ stressis ไปด้วยในแง่ของการทำให้มันมาเป็นจริงเพราะแน่นอนว่าการเลือกวัสดุหรือการจินตนาการอะไรก็ตามมันจะมีข้อจำกัดของวัสดุบางอย่างซึ่งตรงนี้ทีมอินทีเรียของเราก็คือให้คำแนะนำแล้วก็ทีมช่างของเราก็คือมาทำให้มันเป็นจริงค่ะห้องโปรดก็คือส่วนของห้องกินข้าวแล้วก็ห้องครัวในความรู้สึกคือเปลี่ยนโฉมเลยนะจากอันเดิมจริงๆแล้วถ้าไปดูบ้านพรีเมียร์อันเดิมเนี่ยก็จะเห็นว่ามันจะไม่มีการกั้นห้องลักษณะนี้แล้วก็บิวอินจะเลย์เอาท์ไม่เหมือนกันเลยสำหรับครัวส่วนนี้กับอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าห้องมาสเตอร์ที่มีการทุบผนังแล้วก็เชื่อมต่อห้องจนกลายเป็นเหมือนห้องมาสเตอร์บวกกับห้องสปาก็เป็นเทสยูนิคอันหนึ่งของที่ผู้พักอาศัยอาจจะชอบก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นไอเดียใหม่ๆที่ทำให้รู้สึกว่าเราเห็นแล้วเราก็ปี้กระเป๋ารู้สึกตื่นเต้นกับมันมากขึ้นเดิมคุณพ่อคุณแม่สร้างโครงการมาบนพื้นฐานของการมีโครงสร้างที่แข็งแรงมีวัสดุที่มีคุณภาพนะคะจริงๆเราก็คีปคอนเซปต์นั้นมาตลอดแต่ว่าสิ่งที่ไม่เคยทำก็คือการตลาด ได้ออกสื่อหรือว่าการตกแต่งในแง่อินทีเรียดีไซน์อันนี้เพิ่งจะมามีช่วงหลังก็จะเป็นการตกแต่งแบบใหม่ที่จะไม่เหมือนกับ traditional นิชดาดั้งเดิมคิดว่าในอนาคตเราก็จะพัฒนาเรื่องวัสดุเรื่องของการตกแต่งแล้วก็แน่นอนว่าอัปเดตในเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆในการทำให้บ้าน sustainable มากขึ้นทั้งเรื่องโซล่าแล้วก็ไฟฟ้าแล้วก็การใช้ประโยชน์ของธรรมชาติที่เรามีเพื่อให้ผู้พักอาศัยเราสามารถ enjoy ชีวิตได้มากขึ้นแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยแต่ว่าถึงยังไงมองว่านิชดาวันนี้เนี่ยก็ยังมีอีกหลายๆก้าวที่ยังต้องเติบโตไปในข้างหน้า